สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจจะมาแปลกๆนิดนึงนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อนะครับดิจิตอล ID นะครับเป็นโดป้าดิจิตอล ID นะครับเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองนะครับที่พัฒนาร่วมกับ DGA นะครับก็คือนะครับกระทรวงเทคโนโลยีของเรานั่นเองนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าการพัฒนาของแอปพลิเคชันตัวนี้มันมีความน่าสนใจนะครับนะก็อันนี้นะครับมันเป็นคำสั่งนะครับตามนี้เลยนะครับคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดนะครับการขับเครื่องโครงการพิสูจน์ยานยนต์ทางดิจิตอลนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมอยากให้ประชาชนทุกคนนะครับไปทำแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการผลักดันเกิดการร้องเรียนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งงบประมาณเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเฟสแรกนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับดิจิตอลบนมือถือนะครับให้รองรับได้100,000ลายนะครับผลักดันนะครับปรับปรุงและร่างกฎกระทรวงในดิจิตอลนะครับระเบียบนะครับและประกาศใช้นะครับที่ดีก็คือแจ้งย้ายไปทางอัตโนมัติหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเจ้าบ้านมอบหมายเลขเพื่อขอเลขประจำบ้านผ่านระบบดิจิตอลนะครับก็นะครับปัจจุบันนะครับก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้นะครับลงทะเบียนรับบริการล่วงหน้านะครับตรวจสอบสิ่งเลือกตั้งแจ้งเหตุไม่จำเป็นสิ่งเลือกตั้งนะครับตรวจสอบละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเลือกตั้งนะครับการระบบขอย้ายทะเบียนบ้านด้วยตัวเองนะครับการมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่นะครับเห็นไหมครับระบบก็จะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับมันมาจากคำสั่งนะครับผมบอกเลยนะครับข้าราชการบางคนนะครับมาบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่ได้ยังเป็นในช่วงทดลองใช่ครับแอปพลิเคชันในอยู่ในเฟสทดลองนะครับแต่การจะเอาข้อมูลของประชาชนมาทดลองเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้คำสั่งของคณะรักษาความสงบนะครับคสช.นะครับมีมติจากนายกรัฐมนตรีมีมติจากครม.นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็เกี่ยวกับประกาศใช้ยกเลิกสำเนานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะครับและการปฏิรูปนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะพ่วงกับแอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐจะทำอะไรได้บ้างนะครับแอปทางรัฐก็นี่นะครับแอปทางรัฐนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะมันก็คือมันชื่อทางรัฐอะครับทออางอทางรอเรือแม่นาคาต่อฐานนะครับไปดูนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะมีในการตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้เลยนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรของท่านได้เลยนะครับกดปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับว่าคุณมีหนี้เท่าไหร่ผมมีอยู่2ล้านกว่าบาทนะครับนะก็ตรวจค่าไฟค่าน้ำนะครับอบรมใบขับขี่ออนไลน์นะครับขอหนังสือรับรองต่างๆนะครับก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็จะล็อกอินได้ด้วยระบบ DDoPA นะครับนะหรือว่าไม่มีก็สามารถใช้ระบบอื่นล็อกอินได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ล็อกอินผ่านระบบD นะครับ .dopa นะครับ D.dopa คือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีบัตรประชาชนของเรานะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับก็จะมีผลการฉีดวัคซีนการให้บริการระยะที่1การให้บริการเกี่ยวกับระบบต่างๆที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับผมไม่สามารถให้ดูชัดได้นะครับก็ให้ดูประมาณนี้เนาะบางข้อมูลนะครับก็จะมีมุมบนนะครับก็จะมี QR code นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเหมือนกับนะครับระบบให้สแกนนะครับให้สแกน QR code ทั่วไปนะครับระบบให้สแกน QR code มาสแกนอะไรนะครับมาสแกนที่หน้าเว็บนี่เองนะครับบอร์ดเว็บของตัวนี้นะครับเราก็จะมาล็อกอินนะครับเห็นไหมครับล็อกอินนะครับก็สแกน QR code ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะให้กดยินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับในการเข้าฐานข้อมูลนะครับผมจะมารีวิวอะไรบ้างในวันนี้นะครับมารีวิวบ้างว่าปัจจุบันเนี้ยเขารู้อะไรของข้อมูลคุณบ้างนะครับนะข้อมูลของคุณบ้างนะครับนะผมจะให้ดูจากข้อมูลของผมเองเลยเนาะนะครับถามว่าการที่ผมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผมอะผมไม่กลัวอะไรเหรอเพราะว่าจริงๆก็ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าเวลาผมเซ็นเอกสารนะครับหรืออะไรนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เอาเอกสารผมไปใช้หรื
ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าผมไม่ได้เซ็นนะครับผมก็ไปสู้คดีนะครับผมมีเวลาว่างที่จะสู้คดีแล้วก็ฟ้องร้องกลับเรียกร้องค่าเสียหายนะครับมันก็เป็นแหล่งรายได้ของผมอีกทางนึงนะครับนะมันก็เป็นแหล่งรายได้ของผมอีกทางนึงนะครับในการคุณใช้เอกสารปลอมนะครับลายเซ็นปลอมเบิกความเท็จอะไรเท็จนะครับเราก็จะไปสู้กันบนศาลทีแต่ถ้าสำหรับประชาชนนะครับในการเปิดข้อมูลของคุณบนออนไลน์คุณควรจะเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับเอาเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของผมนะครับคร่าวๆนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลส่วนบุคคลไหมครับก็จะบอกเลยนะครับว่าใครพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับนะอันนี้ผมขอข้ามไปนะครับขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของผมเลยนะครับก็จะมีข้อมูลของทะเบียนบ้านเห็นไหมครับข้อมูลการศึกษาและความสามารถสวัสดิการนะครับประกอบอาชีพอะไรนะครับฐานข้อมูลความมั่งคงนะครับทรัพย์สินอะไรตรวจสอบการฉีดวัคซีนได้นะครับว่าฉีดวัคซีนไปกี่เข็มแล้วนะครับนะครับ3เข็มแล้วนะครับณวันที่ทำคลิปนะครับทรัพย์สินคุณมีอะไรบ้างเห็นไหมครับจะบอกเลยครับคุณครอบครองที่ดินอะไรบ้างนะครับผมขอเปิดเร็วๆนะคุณครอบครองรถหมายเลขทะเบียนอะไรบ้างถ้าคุณมีหลายอันก็จะหลายอันนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์คือใครนะครับบริษัทอะไรเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลความมั่นคงคุณมีใบอนุญาตพกปืนหรือเปล่านะครับนะฐานข้อมูลผู้ต้องขังก็คือไม่มีนะครับฐานข้อมูลคุณเคยเป็นคนล้มละลายหรือเปล่านะครับฐานข้อมูลตรวจรับข้อทหารกลางเกินเนี่ยคุณเคยมีหรือเปล่าประวัติการทำผิดเคยมีเปล่าข้อมูลการคุมประพฤติเห็นไหมครับปัจจุบันข้อมูลของคุณมันออนไลน์กันหมดแล้วนะครับนะจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆนะครับก็ข้อมูลใบอนุญาตขับรถนะครับสาธารณะมีไหมข้อมูลใบอนุญาตประชาขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมีไหมถ้าไม่มีก็จะไม่มีนะครับอีกหน่อยนึงก็จะมีข้อมูลอาชีพของคุณพวกนี้เพิ่มเข้ามาในนี้เรื่อยๆนะครับนะโอเคนะครับสวัสดิการคุณเป็นคุณได้อะไรบ้างนะครับสำหรับของผมนะครับผมได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพนะครับซึ่งคนไทยได้รับอยู่แล้วนะถ้าใครเป็นบัตรผู้มีรายได้น้อยก็จะมีผู้มีรายได้น้อยนะครับบัตรเขาเรียกบัตรอะไรอ่ะไอ้บัตรสวัสดิการอะไรนะผู้มีรายได้น้อยนะครับมีประวัติอะไรบ้างนะครับสถานะประจำอยู่บ้านและประกันสังคมถ้าคุณมีประกันสังคมนะครับคุณก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้ time out นี่คือยังไม่ได้เชื่อมต่อแหละนะครับอันที่มี time out หรือไม่พบข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับนะความศึกการศึกษาเนี่ยคือยังไม่มีเข้ามานะครับนะครับยังไม่มีเข้ามานะครับตอนข้อมูลส่วนบุคคลก็จะบอกว่าคุณย้ายมาจากที่ไหนนะครับคุณจดทะเบียนสมรสอะไรมาบ้างนะครับย้ายจากที่ไหนมาหย่าจากใครมาบ้างนะครับนะครับข้อมูลประจำตัวคุณอะไรมีหนังสือเดินทางนะครับอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อจากอะไรมาบ้างนะครับเมื่อปีเท่าไหร่นะครับออกแดนที่ไหนมาบ้างนะครับย้ายเข้าจากที่ไหนมาบ้างนะครับย้ายเข้าย้ายออกจากที่ไหนมาบ้างทะเบียนบ้านอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประวัติการย้ายออกจากไหนมาบ้างย้ายออกจากถิ่นไหนมาบ้างใบอนุญาตขับรถนะครับคุณมีใบอนุญาตขับขี่กี่ใบสิ้นอายุเมื่อไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลิงก์กันหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับก็มีระบบลงทะเบียนคิวล่วงหน้านะครับนะว่าจองคิวล่วงหน้าซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่คุณจะทำใบขี่หรือใบประชาชนก็จะต้องจองคิวล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของหน่วยงานราชการนะครับที่ผมอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับร่วมกันใช้นะครับซึ่งตอนนี้คุณไปทำนะครับยืนยันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทางอำเภอทางบางที่เนี่ยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับนะกว่าผมจะทำแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับเนี่ยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเนี่ยแหละครับคุณต้องปริ้นไปให้เจ้าหน้าที่นะครับนะก่อนแรกคือคุณโหลดแอปมานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลของคุณเลขบัตรประชาชนของคุณให้เรียบร้อยใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ยังใช้อะไรได้ไม่กว้างขวางนักนะครับยังใช้อะไรได้ไม่กว้างขวางนักใช่ไหมครับแต่นะครับถ้าทุกคนไม่ไปทำไม่ไปใช้ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางราชการก็จะประมาณว่าอะไรอ่ะประชาชนไม่ได้รับไม่ตอบรับกับระบบดิจิตอลไม่ตอบรับกับระบบพวกนี้นะครับก็จะเป็นการที่คุณก็จะไม่มีระบบดีๆนะครับไปใช้ในอนาคตคุณจะย้ายจากชื่อของคุณจากทะเบียนบ้านนี้ไปทะเบียนบ้านหนึ่งนะครับจากทะเบียนบ้านนี้ไปทะเบียนบ้านหนึ่งแค่คลิกปุ๊บเจ้าบ้านกดยอมรับปุ๊บคุณก็เสร็จแล้วนะครับหรือคุณจะไม่
ช่วยกันใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วปล่อยให้ระบบเดิมๆนะครับที่คุณจะต้องไปต่อคิวตั้งแต่เช้าเพื่อย้ายทะเบียนบ้านนะครับคุณจะใช้อะไรจะใช้ทะเบียนบ้านคุณก็ต้องไปถ่ายเอกสารนะครับเนาะแต่ระบบเนี้ยพอถ้าคุณจะใช้ข้อมูลของคุณคุณแค่สแกนปุ๊บจบทุกอย่างจบนะครับก็อยากให้ประชาชนนะครับช่วยกันใช้งานนะครับไปลองใช้ดูนะครับนะลองคร่าวๆก็ลองเล่นๆคร่าวๆได้นะครับนะติดขัดอะไรตรงไหนก็ลองทิ้งข้อความไว้นะครับทิ้งข้อความไว้นะครับนะเฟสแรกก็คือ 100,000 คนนะครับ 100,000 คนจากผู้ใช้ทั่วประเทศนะครับถามว่าทุกวันนี้ที่มันยังไม่กี่คนเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยภายใต้ของเขาเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับไม่ให้ความร่วมมือนะครับมันก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสักทีนะครับนะคุณจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวกันเลิศเลยนะครับนะจะทำบัตรประชาชนก็ง่ายๆเพียงจองคิวคลิกเดียวก็ไปรับบัตรคิวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับตรวจสอบได้นะครับนะโอเคครับวันนี้ผมมาเท่านี้แหละนะครับมาแนะนำแอปพลิเคชันนี้สั้นๆนะครับเพราะมันยังใช้งานอะไรไม่ได้มากมายส่วนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับวันนี้ลากันเท่านี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ดีเต็มร้อยนะครับเพราะเพิ่งหัดใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับ